สวัสดีทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่งานแถลงข่าว PUBG Mobile New Era PUBG Mobile ได้เดินทางมาจนเกือบครบ3ปีแล้วเราขอขอบคุณผู้เล่นทุกคนสำหรับความรักและการสนับสนุนที่มีให้กันมาโดยตลอดในฐานะทีมงานเราเชื่อว่าประสบการณ์ต่อสู้ที่ราบรื่นและเกมเพลย์สไตล์คลาสสิกคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้เล่นของเราดังนั้นเราจึงไม่หยุดที่จะท้าทายตัวเองเพื่อที่จะมอบประสบการณ์การเล่นและเกมเพลย์รูปแบบใหม่ให้กับผู้เล่นทุกคนเราขอมอบประสบการณ์การเล่นรูปแบบใหม่และยิ่งใหญ่ที่สุดให้กับผู้เล่นทุกคน Beyond Age สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับของเกม PUBG Mobile นะครับนั่นก็คือเวอร์ชั่น 1.0 New Era นะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับที่เขาแถลงข่าวนะครับเปิดตัว PUBG Mobile ในเวอร์ชั่นใหม่นะครับสำหรับในเวอร์ชั่นนี้ก็จะมีสิ่งที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ UX ใหม่ถือเป็นก้าวใหม่สำหรับ PUBG Mobile เอาละเรามาเปิดความลับของยุคใหม่กันมาดูว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ซ่อนอยู่ก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกนะครับว่า PUBG Mobile New Era เนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างก็จะเป็นการเพิ่มเทคโนโลยีใหม่นะครับแล้วก็อัปเกรดตัวเกมเพิ่มเข้ามาอย่างแรกนะครับจะเป็นการปรับปรุงตัวละครแสงเงาสภาพแวดล้อมในหน้าล็อบบี้นะครับเพื่อให้บรรยากาศในเกมเนี่ยมันสมจริงยิ่งขึ้นอันนี้ก็จะเป็นการปรับนะครับเกี่ยวกับเกมเพลย์นะครับอย่างเช่นการยิงเนี่ยมันจะมีการปรับนะครับไม่ว่าจะเป็นควันเสียงอัดอากาศหรือว่าแสงปลายปืนอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงเพิ่มการตอบสนองเมื่อใช้ศูนย์แรงนะครับก็เป็นการปรับให้แบบสมจริงมากยิ่งขึ้นนะอันนี้ก็จะเป็นท่าทางการโดดล่มแบบใหม่นี่ดูแบบสมูทแล้วก็สมจริงกว่าเดิมเยอะเลยอันนี้ก็จะเป็นการปรับปรุงเกี่ยวกับกราฟิกภายในเกมนะครับตอนนี้เนี่ยสามารถปรับภาพภายในเกมนี้ให้เป็นแบบ Ultra HD นะครับก็จะทำให้แบบพวกพืชพันธุ์ต้นไม้ท้องฟ้าเอฟเฟกต์ของน้ำเนี่ยมันดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นโอ้โหสวยงามมากลงไปถึงจะมีการเพิ่มแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์นะครับเป็นแสงสะท้อนที่ส่องลงมายังผิวน้ำเนี่ยคุณผู้ชมดูครับคุณผู้ชมสะท้อนแบบเงางามเลยก็จะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยได้สัมผัสกับประสบการณ์คุณภาพระดับสูงบนมือถือนะครับคราวนี้เรามาดูอินเทอร์เฟซแบบใหม่ที่เรียกได้ว่าได้ถูกยกเครื่องใหม่ทั้งหมดนะครับนั่นก็คือมีการปรับอินเทอร์เฟซนะครับให้มันดูแบบสบายตามากยิ่งขึ้นนะครับหลายๆคนบอกว่ามันจะคล้ายๆกับในเวอร์ชันคอมพิวเตอร์เลยนี่ครับก็จะมีการเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเลื่อนไปทางซ้ายก็จะเป็นหน้าล็อบบี้ที่ลักษณะเหมือนเป็นบ้านของเรานะครับก็จะมีการโชว์รถโชว์ปืนโชว์แรงโชว์คิวเดทอะไรอย่างเงี้ยพอถ้าเราเลื่อนไปทางขวานี่ก็จะเป็นหน้าร้านค้าอะไรประมาณนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นโหมดสำหรับหลายหน้าจอนะครับมีอยู่3หน้าจอด้วยกันก็จะเป็นสำหรับเกมคอมมูนิตี้และก็ร้านค้านะครับจะถูกแบ่งออกเป็น3พื้นที่เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานและง่ายต่อการเข้าถึงให้กับผู้เล่นรวมถึงอินเทอร์เฟซเนี่ยยังมีความเรียบง่ายช่วยให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถเข้าถึงฟังก์ชันได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ผู้เล่นยังสามารถจัดแผงผังได้ด้วยนะครับออกแบบได้ตามความถนัดของตัวเองเลยสำหรับหน้าอินเทอร์เฟซนะครับสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเวอร์ชันนี้ได้นำ PUBG Mobileเข้าสู่ยุคใหม่เซอร์ไพรส์ที่ทุกคนรอคอยกำลังจะมาถึงแล้วแต่ตอนนี้เราจะขออุบส่วนนี้เอาไว้เป็นความลับก่อนแล้วขอเชิญทุกคนล็อกอินเกมในวันที่8กันยายนหวังว่าจะได้เจอคุณอีกครั้งแหมมีอุบเอาไว้แต่ว่าในคลิปนี้ผมไม่อุบเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าในเวอร์ชั่นใหม่นี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจเอาคร่าวๆเท่าที่ผมรู้แล้วกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะโอเคงั้นเราไปดูกันเลยครับสำหรับ PUBG Mobile New
อีล่าอีหลานะครับไปดูกันเลยครับแล้วครับสำหรับ PUBG Mobile ในเวอร์ชันใหม่นี้จะมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของแผนที่ Elan Girl ในรูปแบบใหม่นั่นก็คือ Elan Girl 2.0 ที่จะทำให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับบรรยากาศของแผนที่ Elan Girl ที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมตึกอาคารบ้านเรือนรวมไปถึงต้นไม้ใบหญ้านะครับและที่สำคัญนะครับจะมีการเพิ่มเข้ามานะครับของกระจกนะครับตามบ้านเนี่ยก็จะมีกระจกแล้วนะครับคุณผู้ชมเวลาเรากระโดดเข้าไปทางหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเสียงกระจกแตกเพลงอะไรอย่างนี้นะครับรวมไปถึงปืนนะครับเป็นปืนช็อตกัน DPS นะครับที่จะมีตกตามพื้นนะครับให้เราเก็บหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นปืนที่ได้จาก AirDrop นะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับคราวนี้เรามาดูอย่างต่อมานั่นก็คือนี่ Payload 2.0 นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพนะครับหน้าโหลดของตัวเกม PUBG Mobile เวอร์ชันเบต้านะครับซึ่งเป็นเวอร์ชัน 1.0 นี่แหละจะเห็นได้ว่านะครับอันนี้มีการระเบิดใช่ไหมแล้วก็จะเห็นเป็นเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ให้คุณผู้ชมดูที่รูปของรถนะครับรถคันนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีปืนติดอยู่ใช่ไหมนั่นก็หมายความว่าแน่นอนครับในเวอร์ชันนี้จะมีการเพิ่มเข้ามาของ Payload 2.0 แน่นอนนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็น Payload 2.0 ในเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับคุณผู้ชมก็เนี่ยครับสังเกตที่รถนะรถมันก็จะมีปืนติดอยู่นะครับเป็นปืนที่ติดมากับรถคล้ายๆกับโหมดเล้งเกียร์ก็นี่ครับอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลนะครับที่ทำให้ผมทราบนะครับว่าในเวอร์ชัน 1.0 นี้เนี่ยจะมีการเพิ่มเข้ามาของ Payload แน่นอนจากเจ้ารถที่มีปืนติดอยู่นี่แหละครับลงไปถึงเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะครับเฮลิคอปเตอร์ก็จะมีการติดปืนเข้ามาเช่นกันนะครับเราสามารถยิงปืนได้บนเฮลิคอปเตอร์เลยอ่ะนี่ครับคุณผู้ชมโหดมากเลยอ่ะเรียกได้ว่าโกงสุดๆนะครับสำหรับเฮลิคอปเตอร์นะก็เรียกได้ว่าจะทำให้โหมดนี้เนี่ยมีคนเล่นเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามีสิ่งที่เพิ่มเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ที่สำคัญนี่สนุกมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมผมไปลองเล่นนี่บอกได้เลยว่าติดใจมากๆนะครับสำหรับเจ้าโหมด Payload 2.0 อันนี้นะครับนี่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นโดรนนะครับ UAV ใครเคยเล่น Call of Duty นี่ก็น่าจะรู้จักนะครับเป็นโดรนที่เราสามารถควบคุมได้นะครับแล้วที่สำคัญมันสามารถยิงมิสไซล์ใส่ศัตรูอย่างนี้เลยหรือว่าจะเป็นยานพาหนะอะไรพวกนี้นะครับสามารถยิงได้จากบนท้องฟ้าเรียกได้ว่าโกงสุดๆเลยนะครับเนี่ยนี่ครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับสำหรับ Payload 2.0 นะครับคุณผู้ชมโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ PUBG Mobile 1.0 Newอีหลานะครับโอเคครับก่อนจากกันนะครับคุณผู้ชมผมก็มีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือกิจกรรมฤดูแห่งสีสันสีม่วงหรือว่า Color Chasing นะครับสำหรับในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์สีม่วงนะครับคุณผู้ชมเมื่อเราทำภารกิจแล้วเนี่ยเราก็จะได้ดอกไม้นะครับตามภารกิจที่เราทำไม่ว่าจะเป็นช่วยเพื่อนร่วมทีมส่งไก่กดไลค์ให้เพื่อนหรือว่าส่งมินิฮาร์ทอะไรเนี้ยเป็นกิจกรรมที่ทำง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วเมื่อเราสะสมดอกไม้จนครบเนี่ยเราสามารถนำมาแลกรางวัลได้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ขอรางวัลใหญ่นะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นชุดนี่ชุดสีม่วงตัวนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าสวยงามน่ารักมากเลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งเจ้าชุดนี้ก็จะใช้เจ้าดอกสีม่วงเนี่ยจำนวน198อัน
คือถ้าเราทำไม่ทันหรือว่าไม่ครบเนี่ยเราก็สามารถไปซื้อได้ที่ร้านค้านะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมนะครับเพชรที่เราได้นะครับเป็นเพชรสีชมพูอันนี้เราสามารถนำมาแลกดอกไม้ได้ถึง10ดอกด้วยกันเลยนะครับโอ้โหแล้วก็ของรางวัลอื่นๆก็น่าสนใจเช่นกันนะครับอย่างเช่น 200G อย่างเงี้ยหรือว่าตั๋วในการเปิดกล่องนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมฤดูกาลแห่งสีสันสีม่วงนะครับก็สามารถมาร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้กันได้โอเคครับผมสำหรับในคลิปนี้ผมCRKZ TVก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ายังไงฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะบ๊ายบายครับผม